สวัสดีครับคลิปประจำวันที่21นะครับ21เดือน7เดือนกรกฎาคม2564อัปเดตร้านของทีมงานพรมแดงนะครับมื้อนี้เฮาขายแก้วมังกรนะครับที่เหลือจากวันที่20นะครับเหลือจากเมื่อวานนะครับเป้าหมายการขายที่เฮาเอามา500กิโลนะครับตั้งเป้าว่าขาย3มื้อนะครับเบิ่งแล้วน่าจะ2มื้อเบิดนะครับเพราะว่าเฮาเหลือบ่หลายนะครับผมเหลือประมาณ150กิโลนะครับของทั้งหมด500กิโลนะครับเหลือประมาณ150กิโลนะครับมื้อนี้กำไรล้วนๆนะครับมื้อวานนี้ได้กำไรไปประมาณ300บาทนะครับมื้อนี้มาเก็บกำไรเพิ่มเติมนะครับถ้าขายหมดนะครับน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 2,200 นะครับถือว่ากำไรดีมากๆแก้วมังกรนะครับอย่างที่ผมแนะนำนะครับพี่น้องหลายๆคนที่ทักเข้ามาในแชทของเพจ Facebook ชื่อเพจทีมงานพรมแดงนะครับพี่น้องที่ทักเข้ามาผมก็แนะนำไปแล้วว่าให้เอาแก้วมังกรนะครับด่วนที่สุดเลยแล้วก็จะพากันไปขายแพงนะครับขาย7โลร้อยพ่อนะครับผู้ใดสิขายโลละ20บาทโลละหยังปล่อยให้เขาเจ้าขายไปนะครับเฮาขาย7โลร้อยนะครับไส้กะอย่าเอาน้อยหลายนะครับเอาพอดีกินนะครับนี่ครับ2ลูกเกือบกิโลนี่เอาไส้ประมาณนี้นะครับของผมนี่มีผลใหญ่มากหลายนะครับผลใหญ่มาก10ลังนะครับเพราะว่าตั้งใจเอาใหญ่มาก10ลังนี่ผลเบอร์ใหญ่ๆนะครับ2ลูกโล่นี่นะครับจังหวะแนะนำพี่น้องนะครับช่วงที่เฮาจะนะครับทำกำไรนะครับถ้าเฮาขายถูกอย่าลืมว่าลูกค้าที่ซื้อเข้าไปได้กินของถูกคุณภาพดีนะครับเวลาเขาขายผลไม้ชนิดต่อไปนะครับข้างต่อไปมีหมากอย่างอื่นมาขายนะครับก็จะทำให้นะครับขายดีขายง่ายนะครับผมจังหวะผมนี่ผมปูทางมาแต่โดนแล้วนะครับปูทางมาเรื่อยๆนะครับด้วยผลไม้หลายอย่างนะครับเขาไม่ได้อยู่ในตลาดนะครับจะไปหวังขายรวยในมือเดียวนะครับเขาทำงานนะครับเดือนหนึ่ง30มือนะครับคิดซะว่าเฮ็ดงานเหมือนเฮ็ดงานประจำนะครับเพียงแค่ว่ามันอิสระกลัวนะครับนี่นะครับผมลักษณะการขายกะเอาง่ายๆนะครับอุปกรณ์ให้น้อยสิ้นที่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่าทีมงานพรมแดงเขานะครับกับซื้อผิดซื้อถูกนะครับมาหลายอย่างนะครับซื้ออุปกรณ์มาใส่ในการขายของนี่นะครับจนเหลือพุ่นละนะครับสรุปแล้วนะครับใส่ประมาณนี้พอแล้วนะครับมีแค่ล่มตะซังนะครับแค่นี้เองนะครับป้ายก็ไม่ต้องไปปิ้นนะครับเขียนเอานะครับผมเฮามาให้ความสำคัญกับการซื้อของที่มีคุณภาพมาขายดีกว่านะครับช่วงนี้กับช่วงกอบโกยของแก้วมังกรนะครับเพราะว่าแต่ละสวนนะครับมันของหลายนะครับออกซ่าราคาก็ถูกนะครับเช่าสวนนี่ลำบากแน่นอนล่ะครับส่วนพ่อค้าคนกลางนะครับส่วนใหญ่เขาก็สิเอากำไรช่วงนี้ล่ะนะครับเฮ็ดหาโลลอยนะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็เกินไปนะครับราคาหน้าสวนอยู่แค่3บาทนะครับอยู่แค่บาท70สตางค์นะครับอยู่แค่บาท50นะครับสวนไอจากสวนนะครับส่วนจังผมไปเอาอยู่ที่ตลาดอุดรนี่ก็ราคาอยู่แค่6บาทนะครับ6บาท8บาทนะครับถ้าจัมโบ้ใหญ่สุดๆเลยก็10บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าถูกมากๆนะครับเฮามาเฮ็ด7โลร้อยเนี่ยเฮาก็ได้14บาทนะครับกําไร4บาทลงทุน10บาทกำไร4บาทเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับ
มันบ่แม่นกำไรที่หน่อยเลยนะครับส่วนเฮาอยากได้เงินหลายๆเฮาก็ต้องขายให้มันได้หลายขึ้นนะครับเพราะว่าเฮาบ่ได้เป็นคนปลูกบ่ได้เป็นคนดูแลบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเฮาก็สิเอากำไรหลายก็บ่ได้นะครับอีกอย่างถ้าเฮาขายราคาบ่แพงคุณภาพดีนะครับลูกค้าเวลาเฮามีหมากอย่างอื่นนะครับลูกค้าก็สิมาจอดซื้อกับเฮานะครับนี่นะครับผมก็เหมือนกับเหตุการณ์ตลาดล่วงหน้าไว้เลยนะครับก็มาแชร์นะครับประสบการณ์ก็ว่าได้นะครับแล้วก็อัปเดตร้านนี่ล่ะนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเอาไว้พอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนนะครับสวัสดีครับ